ี้พบกับปุ๊กแป้งธิดารัตน์อนันตรกิติทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาเด็ดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆหรือแม้กระทั่งปัญหาใหญ่ๆถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบมิจฉาชีพดูดเงินออกจากบัญชีปัญหาแบบนี้ติดต่อเราเข้ามานะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ027902111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โทรมาได้เลย9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะคุณเองทั้งสามารถร้องทุกข์ปรึกษาปัญหากฎหมายประกาศตามหาคนหายฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะให้อีกหนึ่งช่องทางLINE ค่ะ LINE ID @ร้องทุกข์ไทย PBS นะคะถ้าหากไม่อยากถูกหลอกไม่อยากถูกโกงติดตามเราไว้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เตือนภัยกันหน่อยสำหรับนักลงทุนหลายๆคนหลายคนอาจจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หน้าใหม่ที่ไม่เคยตรวจสอบเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันหน่อยเพราะผู้เสียหายออกมาเตือนภัยด้วยตัวเองเขาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเขาบอกว่าจู่ๆก็ไปเจอ Facebook หนึ่งมีการปลอมเพจร้านขายทองค่ะมาชักชวนบอกว่าให้เธอร่วมลงทุนหน่อยยิ่งลงทุนมากกำไรมากปรากฏวันเดียวเธอเสียเงินไปกว่า 300,000 บาทค่ะมันน่าเจ็บใจจริงๆคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าโอ้โหนึกว่าจะได้กำไรสุดท้ายเสียเงินผู้เสียหายจังหวัดนนทบุรีนำเอกสารใบแจ้งความพร้อมกับสลิปการโอนเงินมาร้องที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะเธอเล่าแบบนี้บอกว่าเห็นโฆษณาผ่านเพจร้านทองผ่านทางหน้า Facebookระบุเอาไว้ว่ารับเทรดหุ้นทองคำซื้อขายกองทุนให้ผลกำไรสูงมากผู้เสียหายกดถูกใจเพจเอาไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะจู่ๆก็มีแอดมินทักเข้ามาในกล่องข้อความพร้อมกับเสนอขั้นตอนการลงทุนให้ได้รับทราบจากนั้นมีการส่ง ID Line เพื่อให้เธอนั้นเพิ่มเพื่อนต่อมาค่ะผู้ก่อเหตุมีการชักชวนให้ลงทุนเทรดหุ้นพร้อมกับเสนอแผนการลงทุนแบบระยะสั้นและระยะยาวอ้างว่าเดี๋ยวจะได้ผลกำไรสูงผู้เสียหายสนใจสิคะสมัครพอร์ตหุ้นเลยทั้งที่เธอไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนเธอสมัครผ่านระบบที่ผู้ก่อเหตุแนะนำรอบแรกลงทุนเบาๆลงทุนน้อยๆพันเดียวไปก่อนปรากฏว่าได้กำไรจริงๆเธอได้เงินกลับมา637บาทเมื่อทางผู้เสียหายได้กำไรจริงและก็ถอนเงินได้จึงได้มีการเสนอการลงทุนที่ได้รับเงินปันผลที่สูงขึ้นพร้อมกับดึงผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกจำนวน5คนซึ่งภายในกลุ่มค่ะมีการเปิดพอร์ตหุ้นจำนวนเงินที่สูงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดคุยว่าสามารถถอนเงินได้จริงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อลงทุนไปอีกเป็นครั้งที่2ครั้งนี้ลงทุนมากหน่อยลงทุนไปอีก 15,999 บาทแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางโบรกเกอร์แนะนำจนเงินในระบบมันเพิ่มสูงขึ้นมา 200,000 บาทค่ะทางโบรกเกอร์ก็ติดต่อมาบอกว่าเธอต้องโอนเงินเพิ่มนะหากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถถอนเงินที่ลงทุนได้ทั้งหมดเลยสุดท้ายเธอหลงเชื่อจริงๆค่ะโอนเงินไปอีก 89,647 บาทแต่หลังทำครบตามขั้นตอนทุกอย่างทุกประการถอนเงินไม่ได้ค่ะเธอจึงเสียเงินไปกว่า 300,000 บาทค่ะมันด้วยชื่อที่มันเป็น ชื่อโลโก้อะค่ะมันเลยทำให้เราเชื่อเพราะว่ามันเหมือนกันแต่เราไม่ได้ดูรายละเอียดข้างในให้ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เราแบบกดเข้าไปแล้วพอกดเข้าไปมันก็เลยเหมือนต้องทำตามระบบเขาอะจริงๆเราก็ยังไม่เอะใจเท่าไหร่นะยังกังวลกังวายอยู่ว่าเราจะหาเงินจำนวนนี้มาจากไหนแต่มันมากถึงขั้นที่เราจะต้องเอาบ้านไปจำนำเพื่อจะมาลงทุนอ่ะก็เลยแบบตัดสินใจบอกแฟนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเราโดนหลอกแล้วเรายังไม่เชื่ออีกเหรอเราก็ยังไม่เชื่อเราก็คิดว่าโบรกเกอร์เขามีแบบตัวตนจริงอะไรเงี้ยมันน่าเชื่อถือนะเราเช็คได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่แล้วต้องไปแจ้งความแล้วอีกอย่างนึงคือพี่โทรไปคุยกับคนที่เขาเล่นหุ้นจริงๆเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วพี่มันโดนแล้วอะไรเงี้ยเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะผู้เสียหายแจ้งความแล้วนะคะที่สภ.เมืองนนทบุรีแจ้งความออนไลน์ด้วยเอาไว้เป็นหลักฐานเลยขณะเดียวกันทีมข่าวประสานท่านนี้ค่ะท่านนี้ช่วยได้จริงๆคือพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ตรวจสอบคดีนี้พร้อมกับติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะโอ้โหตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะจริงๆจำเอาไว้แล้วกันคุณผู้ชมค่ะหากเป็นเพจร้านทองจริงๆ
วิธีรีเช็คค่ะโทรศัพท์กลับไปที่บริษัทเขาโดยตรงไปถามเขาเลยว่าเขาชักชวนลงทุนแบบนี้หรือไม่โดยปกติแล้วเขาไม่มีการชักชวนประชาชนให้ร่วมหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนนะเจอแบบนี้กดรีพอร์ตเลยค่ะเพราะนั่นคือมิจฉาชีพค่ะเอาล่ะมาดูเรื่องต่อไปกันหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการลงทุนเหมือนกันเตือนภัยคือมีผู้เสียหายคนหนึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะโดยฐานะครอบครัวของเธอก็ลำบากอยู่แล้วเธอต้องหาเงินมาเลี้ยงดูคุณยายมาเลี้ยงดูลูกด้วยเธอจึงนำเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตไปร่วมลงทุนแสนกว่าบาทปรากฏหมดตัวจริงๆค่ะร่วมกันส่งกำลังใจให้กับผู้เสียหายคนนี้หน่อยนะคะคือคุณบีค่ะนามสมมุติเธออายุ32ปีแล้วค่ะเป็นชาวตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยอดีตเนี่ยเธอเคยเป็นพนักงานบริษัทเธอเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เธอตกงานมา2ปีแล้วขาดรายได้มาตลอดเธอก็ได้นำหลักฐานการแชทสนทนากับกลุ่มผู้ก่อเหตุผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็สลิปการโอนเงินออกมาร้องขอความช่วยเหลือและก็เตือนภัยนะคะหลังจากค้นหางานออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตเพื่อหวังหารายได้เลี้ยงดูคุณยาย80ปีและลูกอีก1คนกระทั่งเธอเนี่ยไปเจอเว็บไซต์หนึ่งข้อความเนี่ยระบุเอาไว้ว่างานออนไลน์รายได้ดีจึงกดเข้าไปดูค่ะจากนั้นเธอแอดไลน์ไปจู่ๆก็มีแอดมินเข้ามาคุยทางไลน์ด้วยแนะนำว่าเป็นการร่วมลงทุนประกันสินค้าออนไลน์เธอเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามวงเงินที่ร่วมลงทุนครั้งแรกลองโอนเงินไปก่อนลงทุนแบบน้อยๆ175บาทปรากฏว่าได้ผลตอบแทนจริงนะคะเธอเนี่ยได้รับเงินโอนกลับมา270บาทเธอจึงลองถอนเงินปรากฏเอ้ามันถอนออกมาได้จริงๆจากนั้นค่ะแอดมินก็ทักกลับมาถามว่าเข้าใจระบบหรือยังหากเข้าใจและต้องการเริ่มงานให้กดหมายเลข9เธอกดหมายเลข9ค่ะตามที่ผู้ก่อเหตุบอกจากนั้นมีการร่วมลงทุนเพิ่มครั้งที่2คุณผู้ชมฟังดีๆครั้งแรก179ครั้ง2เธอลงทุนไป 1,399 จากนั้นเธอก็ถูกดึงเข้าไปในกลุ่ม LINE อ้างว่าจะมีคนอื่นเข้ามาร่วมลงทุนด้วยแล้วก็ให้เลือกโปรโมชั่นลงทุนหากลงทุนมากจะได้ผลตอบแทนมากเธอจึงตัดสินใจโอนเงินครั้งที่3เพิ่มไปอีกคือ 6,999 บาทผู้ก่อเหตุพูดจาโน้มน้าวค่ะถ้าหากไม่ลงทุนเพิ่มเหมือนกับคนอื่นๆก็จะถอนเงินไม่ได้เธอจึงได้โอนเงินไปอีกเป็นครั้งที่4ครั้งนี้หนักหน่อยค่ะ 69,999 บาทซึ่งทั้ง4ครั้งปลายทางเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งจากนั้นโอนเงินต่อครั้งที่5อีกครั้งที่5เนี่ยมากสุดเลยคือ 70,000 บาทปลายทางเป็นบัญชีผู้ชายค่ะหลังโอนเงินเป็นครั้งที่5เธอถูกบล็อกเลยปิดกลุ่มไลน์หนีหายไปด้วยจึงรู้ว่าอ้าวตัวฉันเองถูกหลอกนี่นาสูญเงินไปกว่า 140,000 บาทภายใน1วันค่ะเงินที่ลงทุนทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินที่เก็บสะสมเอาไว้ในช่วงที่ทำงานบริษัทเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเก็บเอาไว้เลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูยายและใช้จ่ายในครอบครัวพอรู้ว่าถูกหลอกจึงนำหลักฐานไปแจ้งความที่สภ.เมืองบุรีรัมย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะหาโค้ดอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปติดต่อกับโค้ดแล้วโค้ดก็ดึงเข้ากลุ่มคนนั้นคนนี้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกเราว่าจะจบแค่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยพอเราลงไปปุ๊บเขาบอกว่าเอาคนนั้นคนนี้มาเล่นด้วยถ้าไม่ทำกันหมดทุกคนก็จะถอนเงินไม่ได้หนูก็เลยทำยังไงหนูส่งเงินเข้าไปแล้วก่อนที่เขาจะพูดมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้กลายเป็นแบบหนูจะทำยังไงดีก็อยากตามเงินก็อยากตามเงินอะไรอย่างเงี้ยก็มีพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บมีสเต็ปที่สองอีกต้องลงไปเท่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปเราโอนไปกี่ครั้งได้เงินกี่ครั้งโอนไปทั้งหมด5ครั้งแต่ได้เงินแค่รอบแรกค่ะรอบ2รอบ3รอบ4รอบ5ก็ไม่ได้แล้วค่ะมาดูวิธีการของผู้ก่อเหตุกันหน่อยเขาสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการส่งชื่อบริษัทส่งเลขจดทะเบียนบริษัทมาให้ดูค่ะสร้างกลุ่ม LINE เพื่อที่จะให้ลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE พร้อมด้วยมีหน้ามาด้วยว่ามีคนอื่นนั้นร่วมลงทุนกับเธอเพื่อหลอกล่อให้เธอนั้นหลงเชื่อส่วนเงินที่โอนไปปลายทางทั้งหมดเป็นบัญชีม้านะคะความทุกข์ใจของผู้เสียหายตอนนี้คือ
คือเธอตกงานและยังมีหนี้สินที่เคยกู้มาใช้จ่ายก่อนหน้านี้อีก 200,000 บาทค่ะเธอจึงอยากฝากเตือนภัยกับคนที่จะคิดหางานออนไลน์ลักษณะแบบนี้อย่าไปเชื่ออาจจะถูกหลอกและสูญเสียเงินเหมือนกับตัวเธอก็เป็นได้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะร้องทุกข์มาที่เราทั้งทีมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนนักข่าวของเราติดต่อไปที่สอท.3ให้รับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ตำรวจจะต้องไปตรวจสอบนะคะว่า1เพจนี้ที่มีการชักชวนเป็นใครอยู่เบื้องหลังกันแน่2บัญชีที่โอนไปเป็นบัญชีม้าแล้วบัญชีม้าอยู่ที่ไหนจะต้องมีการเรียกมาสอบปากคำหากไม่มาออกหมายจับแน่นอนเดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่อจนกว่าจะได้เงินคืนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาที่ป้ายนี้เรื่องของการลงทุนไปแล้วมาดูเรื่องของความเป็นอยู่กันหน่อยค่ะคือชาวบ้านที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดร้องเรียนเข้ามาเดือดร้อนหนักมากเกี่ยวกับกลิ่นที่มันเหม็นสุดๆเลยในชุมชนเขาบอกว่าที่มันเหม็นนี่มันมาจากโรงงานไส้เดือนตากแห้งพื้นที่เดียวมีถึง2โรงงานล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมดูด้วยนะคะว่าเปิดแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ค่ะพอร้องเรียนไปหน่วยงานลงพื้นที่ทันทีค่ะคุณสุพนัทค่ะท่านเป็นปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเกษตรวิสัยสาธารณสุขอำเภอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกษตรวิสัยและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานรับซื้อและแปรรูปไส้เดือนตากแห้งเพื่อการส่งออกซึ่งได้รับการส่งหนังสือลงลายมือชื่อร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นกระทบชุมชนรอบข้างพร้อมกับปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดเลยลงในระบบระบายน้ำมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของตำบลเกษตรวิสัยค่ะโดยมีโรงงานแปรรูปไส้เดือนถึง2แห่งนะคะ2แห่งเนี่ยอยู่ที่บ้านหนองเศร้าค่ะและบ้านหนองแวงตำบลเกษตรวิสัยถูกร้องเรียนค่ะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและสั่งให้ปิดเพราะว่ามันส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนไปเจอว่าทั้ง2แห่งไม่ได้มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบระบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบป้องกันเพื่อรับการขออนุญาตโดยถูกต้องจึงต้องการให้มีการสั่งปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบก่อนเรื่องนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับท่านหนึ่งคือคุณเกศรคุณเกศรเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีร้านเนี่ยห่างจากโรงงานไส้เดือนเนี่ยไม่ถึง100เมตรเธอเล่าว่าร้านอาหารของเธอเนี่ยมีทั้งถึง30โต๊ะเลยนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันก่อนหน้านี้ลูกค้าเยอะมากรายได้เฉลี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทปัจจุบันค่ะโอ้โหกลิ่นมันเหม็นลูกค้าลดลงไปจริงๆเธอบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากโรงงานไส้เดือนนะพอลูกค้าลดลงไปแบบนี้ทนกลิ่นไม่ได้รายได้เธอเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นซึ่งไม่เพียงแต่ลูกค้าเดือดร้อนเรื่องกลิ่นค่ะครอบครัวของเธอเดือดร้อนเหมือนกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกลิ่นมันเหม็นตลบอบอวลเวลาเข้าห้องนอนปิดทั้งหน้าต่างปิดทั้งประตูแบบมิดชิดยอมรับว่าได้ร่วมกับชาวบ้านลงชื่อยื่นเรื่องร้องเรียนไปฝ่ายปกครองของอำเภอยื่นเรื่องไปที่สาธารณสุขอบต.ให้เข้ามาตรวจสอบและสั่งให้แก้ไขโดยเธอนั้นไม่มีเจตนาขัดขวางการประกอบอาชีพแปรรูปไส้เดือนหรือต้องการให้สั่งปิดเพราะเห็นใจคนทำมาหากินเหมือนกันค่ะมันส่งผลกระทบกับลูกค้าบางทีลูกค้าเข้ามานั่งทานในร้านเขาก็จะเหม็นแล้วเขาก็จะรังเกียจบางคนเขาก็ทานบางคนเขาก็ไม่ทานค่ะแต่ถ้าคนไหนก็มีบ้านอยู่ละแวกนี้เขาจะซื้อกลับบ้านแต่บางคนเขาก็ไม่ซื้อทำให้รายได้เราลดลงเรามีผลกระทบทางตรงค่ะทั้งเรื่องกลิ่นทั้งเรื่องรายได้ค่ะเวลากินข้าวมีกลิ่นมาเราก็ต้องปิดประตูปิดหน้าต่างไม่สามารถเปิดได้ค่ะแต่ถ้ากลิ่นมันไม่เยอะมันไม่มากอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ากลิ่นมันจะมาเวลาไหนเวลาจะให้ลูกค้านั่งในร้านก็ลำบากค่ะไม่รู้ว่าจะนั่งตรงไหนถึงจะหลบกลิ่นได้ค่ะคือกลิ่นมันไปทุกอนูจริงๆหลบไม่ได้ค่ะเรื่องนี้นักข่าวของเราไปพูดคุยกับทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกษตรวิสัยท่านบอกแบบนี้ท่านบอกว่าโรงงานไส้เดือนเนี่ยในอำเภอน่ะมี5แห่งเลยนะตรวจสอบพบว่า3แห่งมีปัญหาเรื่องกลิ่นและก็ทิ้งน้ำเสียสั่งปิดไปแล้ว1แห่งส่วนอีก2แห่งในตำบลเนี่ยแห่งแรกที่บ้านหนองเศร้าตำบลเกษตรวิสัยเป็นของคนจีนค่ะที่เข้ามาดำเนินการรับซื้อไส้เดือนแปรรูป6เดือนแล้วนะคะ
โดยคนงานก็เป็นแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาซึ่งตรวจสอบว่าส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจริงๆรวมทั้งไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสียและมีการปล่อยน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชนซึ่งก็มีการทำบันทึกเรียกไปให้เสียค่าปรับพร้อมกับมีการตรวจสอบทั้งการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายหรือไม่และกำหนดให้เสนอแผนการบริหารจัดการและปรับปรุงแก้ไขให้ไปยื่นต่อฝ่ายปกครองที่อำเภอเกษตรวิสัยเพื่อขอใบอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปค่ะอำเภอเราก็เข้ามาดูแล้วว่าการสุขลักษณะของการทำโรงงานเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายไหมพรบ.สาธารณสุขไหมนะครับหรือน้ำทิ้งน้ำเสียเนี่ยปล่อยลงที่ลำรางสาธารณะไหมนะครับแล้วโรงงานเนี่ยมีการจัดการในเบื้องต้นยังไงนะครับในเรามาลงนี้เราก็แนะนำให้ทำบ่อเกลือให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กรองน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ให้ปล่อยลงลำน้ำสาธารณะหรือคลองสาธารณะนะครับแล้วก็แนะนำให้มีโรงเรือนที่พางกินเนาะอันนี้ส่วนนี้เดี๋ยวจะไปศึกษากับผู้มีความรู้แล้วก็หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของระบบนี้อีกทีนึงเอาล่ะชวนไปพูดคุยกับผู้ประกอบการอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณสวัยคุณสวัยเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างที่ตนเองทำเนี่ยเป็นไปตามระเบียบแต่ก็ยอมรับนะคะว่าตนเองยังไม่ได้มีการขออนุญาตแบบถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเปิดกิจการได้ไม่ถึงเดือนและเริ่มซื้อไส้เดือนจากชาวบ้านที่นำมาขายจำนวนไม่มากคือรับวันละไม่เกิน500กิโลกรัมค่ะซึ่งเป็นปริมาณน้อยๆคุณสวัยว่าอย่างนั้นที่ไม่ยากต่อการป้องกันและบริหารจัดการด้านการบำบัดกลิ่นได้เพราะกลิ่นส่วนใหญ่มันมาจากการเน่าเสียของมูลไส้เดือนในแต่ละวันค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วไม่ได้ทิ้งของเสียและมูลไส้เดือนนะคะโดยคนงานในท้องถิ่นนำกลับเอาไปทิ้งด้วยการเอาไปทำปุ๋ยใส่นาข้าวยืนยันว่าไม่มีกลิ่นเหม็นทำแล้วเนี่ยก็สามารถตากแห้งได้ภายในวันเดียวและมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นออกไปกระทบชุมชนซึ่งพร้อมที่จะให้พิสูจน์ได้ตลอดเวลาค่ะปรับปรุงแก้ไขนะไม่ใช่ว่าเรารู้ว่านั้นเราตำแดงไปมันไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้ปรับแต่โดยไม่บอกวิธีการต้องบอกด้วยว่าต้องทำยังไงต้องเอาก่ออิฐบล็อกหมดไหมตรงนี้หรือว่าต้องตีสังกะสีหรือยังไงให้ทำอยู่แต่ข้างในนี้ก็แนะนำผมพร้อมที่จะทำตามนะจากการตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าเข้าข่ายผิดระเบียบเนื่องจากว่าไม่มีการขออนุญาตไม่มีการรับรองจากเจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขซึ่งถือว่าผิดระเบียบนะคะจึงได้เรียกให้มาพบเจ้าหน้าที่ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายเนี่ยคือไม่เกิน 2,000 บาทค่ะและให้เขียนแผนด้านการบริหารจัดการด้านการไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมทุกๆด้านไปยื่นเพื่อตรวจสอบและขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไปค่ะโอ้เอาเป็นว่าตอนนี้รบกวนหน่อยละกันชาวบ้านฝากมานะคะแก้ไขยังไงก็ได้อย่าให้มีกลิ่นมากระทบชุมชนโรงงานและชุมชนต้องอยู่ควบคู่กันไปได้แบบมีความสุขค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเราเคยสัญญาใช่ไหมคะว่าเรื่องไหนหากไม่จบจะตามต่อให้อย่างแน่นอนเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันมีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะอายุ60กว่าปีแล้วนะคะเขาบอกไม่เคยมีบัตรประชาชนเลยมาร้องเรียนหน่อยอยากให้ทำยังไงก็ได้ให้เธอนั้นมีบัตรประชาชนปรากฏว่าล่าสุดค่ะทนายโป้งหรือว่าส.ส.โป้งนนทบุรีค่ะลงพื้นที่ไปหาพยานบุคคลเพื่อที่จะมายืนยันว่าป้าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยค่ะล่าสุดค่ะนายเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งส.ส.เขต7จังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนคลองเจ๊กหมู่11ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่คุณป้าสมนึกเคยอาศัยอยู่หาพยานหลักฐานเชื่อมโยงในการยืนยันตัวตนของคุณป้าสมนึกโดยมีนายสายันอ่อนระเบียบอายุ62ปีค่ะท่านเป็นสท.เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับคุณป้าสมนึกมาตั้งแต่เด็กๆนะเคยวิ่งเล่นมาด้วยกันยืนยันว่าป้าเนี่ยเป็นคนไทยและรู้จักคุณพ่อของคุณป้าสมนึกด้วยตอนนี้เนี่ยตนเองอายุ62ปีแล้วป้าสมนึกก็โตกว่าประมาณสัก1ปีเคยช่วยเหลือในเรื่องของการเป็นพยานบุคคลที่อำเภอไปแล้วเพื่อทำบัตรประชาชนเธอบอกว่านึกว่าเรื่องมันจะเสร็จไปแล้วนะเพราะเห็นเงียบหายไปแล้วก็อยากให้ป้าสมนึกมีบัตรประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายค่ะจากชื่อ ผมก็เรียกเขาลุงแหวง
ถ้าอยู่ก็น่าจะแก่กับรุ่นพ่อผมจะแก่กับพ่อผมหน่อยด้วยนะพ่อเขาเนี่ยแล้วท่านสะทอนรู้ไหมคะว่าคุณป้าสมนึกเขาอายุประมาณเท่าไหร่น่าตอนนี้น่าหกสามแล้วล่ะก็คืออายุมากกว่ามากกว่าผมก็ไปให้ปากคำแล้วผมก็นึกว่าจบเรื่องแล้วก็เห็นเงียบกันไปเอาไปฟังเสียงพยานอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณมณีค่ะคุณมณีเนี่ยอายุ73ปีพี่สาวป้าสมนึกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเธอบอกว่าเห็นป้าสมนึกมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เธอก็อายุ73ปีแล้วพ่อของป้าสมนึกเป็นพี่ชายพ่อของเธอยืนยันว่าเป็นคนไทยแน่นอนน้องสาวไม่มีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นๆไม่สามารถทำอะไรได้เลยเจ็บไม่ได้ตายไม่เป็นหลังจากรู้ว่าทนายโป้งเข้ามาช่วยเหลือก็รู้สึกดีใจอยากให้น้องสาวเป็นคนไทยเต็มตัว 100% ค่ะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ยืนยันเลยไหมคะว่าป้าสมนึกเนี่ยเป็นคนไทยไทยที่มันจะมาจากไหนล่ะฉันน่ะนอนยันยังได้เลยไม่ใช่ว่าจะยืนอย่างเดียวอ้าวจริงไม่ใช่ว่าอยากจะให้น้องได้บัตรไม่ใช่นะคือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าป้าจะเล่าโกหกอ่ะป้าเล่าไม่ถูกอ่ะถ้าพูดเรื่องจริงเนี่ยพูดได้เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีการไปรวบรวมพยานบุคคลต่างๆหลายคนให้ข้อมูลตรงกันว่าคุณพ่อของคุณป้าสมนึกก่อนหน้านี้เป็นคนชอบเที่ยวค่ะคือก็จะตระเวนไปเรื่อยๆทำให้ตัวเองนั้นไม่มีเลขที่บ้านพอไม่มีเลขที่บ้านการยืนยันตัวตนก็ค่อนข้างจะลำบากคุณป้าสมนึกไม่ได้ไปแจ้งตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็เลยทำให้ไม่มีบัตรประชาชนแต่ทุกคนให้ความคิดเห็นตรงกันว่าเห็นคุณป้าในชุมชนจริงๆและเป็นคนไทย 100%เหมาะสมแล้วที่จะได้บัตรประชาชนค่ะมาฟังเสียงทนายโป้งกันต่อคุณผู้ชมค่ะขณะที่ทนายโป้งก็บอกด้วยนะคะว่าความคืบหน้าเนี่ยจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนคลองเจ๊กหมู่11คนแรกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณป้าสมนึกโดยอายุมากกว่า10ปีแล้วนะคะคือเขาบอกว่าอายุมากกว่าคุณป้าเยอะซึ่งคุณพ่อของคุณป้าสมนึกเป็นพี่ชายของยายมณีคนที่สองคือลุงสวัยเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าคุณป้าสมนึก15ปีและอยู่ในพื้นที่นี้ได้ข้อมูลว่าคุณป้าสมนึกเนี่ยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เด็กๆและรู้จักคุณพ่อคุณแม่ป้าสมนึกเป็นอย่างดีจึงได้พยานบุคคลที่รู้และยืนยันได้จริงว่าพ่อและแม่ของคุณป้าเป็นคนไทยส่วนป้าสมนึกเองเกิดที่นี่เป็นคนไทยและยังมีอีก 2-3 คนที่พร้อมจะให้ข้อมูลหลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่รวมถึงพยานบุคคลทั้งหมดภายใน 1-2 วันนี้หลังจากรวบรวมได้จะพาป้าสมนึกไปเข้าพบในอำเภอบางบัวทองเพื่อติดต่อขอทำบัตรประชาชนต่อไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ที่นำมาเสนอคุณผู้ชมค่ะ1คือนำเสนอความคืบหน้าหลังจากที่ชาวบ้านเดือดร้อน2คือเรานำเสนอเพื่อที่จะเป็นแนวทางสำหรับใครหลายคนที่ประสบปัญหาการไม่มีบัตรประชาชนย้ำว่าการมีบัตรประชาชนต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยเป็นโครงการดีๆค่ะที่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายรอบนี้ค่ะเป็นบริษัทเอกชนมอบผ้าห่มให้กับไทย PBSหลายร้อยผืนนะคะจุดประสงค์หลักๆเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการให้เรานั้นมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างผ้าห่มสีชมพูสีสันสดใสเลยนะคะที่มูลนิธิเมืองไทยยิ้มเป็นตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะมอบให้กับไทย PBS เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณพิตรพรบุญยรัตพันธ์ค่ะท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มและคุณรัชดาพุ่มสุวรรณค่ะรองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มเป็นตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบผ้าห่มสีชมพูสดใสรุ่นพิเศษด้วยจำนวน200ผืนให้กับไทย PBS ในโครงการมอบไออุ่น2566โดยมีคุณกันดาจำปาทิพย์บรรณาธิการรายการสถานีประชาชนเป็นผู้รับมอบค่ะรองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มท่านบอกนะคะว่าความพิเศษของผ้าห่มรุ่นนี้คือทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิลค่ะได้มาจากวัดจากแดงค่ะจังหวัดสมุทรปราการโดยผ้าห่ม1ผืนผลิตจากขวดน้ำพลาสติก12ขวดที่นอกจากจะมีความหนานุ่มสีสันสดใสแล้วยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยพร้อมฝากถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่จะได้รับผ้าห่มขอให้อุ่นกายสบายใจสมกับที่มูลนิธิตั้งใจมอบให้ค่ะ
ปีนี้นะคะเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มเรามอบผ้าห่มรุ่นพิเศษให้กับทาง TPBS ช่วยไปแจกให้ที่อำเภอกระยาณวัฒนานะคะผ้าห่มรุ่นนี้เราทำจากขวดน้ำรีไซเคิลโดยเราสั่งที่วัดจากแดงแล้วเราตอนแรกเนี่ยเราก็ผ้าห่มอาจจะบางนิดนึงเราเลยเพิ่มความหนาให้หนาขึ้นนะคะแล้วก็มีความนุ่มสีสันสดใสซึ่งไออุ่นอันนี้เนี่ยนะคะนอกจากว่าห่มแล้วผืนจะใหญ่มีความอบอุ่นเนี่ยก็จะได้ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีนึงที่เราจะลดคาร์บอนในอากาศนะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตพร้อมกับภาคีเครือข่ายมอบผ้าห่มแบบนี้ร่วมโครงการกับไทย PBS 10ปีแล้วค่ะแล้วก็สัญญาด้วยนะคะว่าครั้งต่อไปก็จะมีการมอบผ้าห่มแบบนี้เพราะนี่ถือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะนอกจากบริษัทนี้แล้วมูลนิธินี้แล้วยังมีอีกหนึ่งบริษัทค่ะที่มอบผ้าห่มให้เช่นเดียวกันค่ะคือทางคุณเสาวนีรัตนกิจนะคะรักษาการผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมรองผู้อำนวยการมูลนิธิกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนำผ้าห่มจำนวน400ผืนมามอบให้สนับสนุนโครงการไทย PBS และเครือข่ายมอบไปอุ่นให้พี่น้องปี2566เช่นกันค่ะโดยมีคุณวสันต์วชิราชัยผู้จัดการฝ่ายกราฟิกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวณโรงเรียนบ้านห้วยปูตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับมูลนิธิกรุงศรีได้ร่วมบริจาคผ้าห่มกับโครงการมอบไปอุ่นให้กับไทย PBS เป็นปีที่3แล้วพร้อมทั้งฝากความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับโครงการไทย PBS และเครือข่ายมอบไปอุ่นให้กับพี่น้องปี2566ครั้งนี้จะลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านห้วยปูตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยจะนำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566เพราะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการมอบไออุ่นได้นะคะย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้หลายๆคนติดตามโครงการของเรามาตลอดระยะเวลาจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะต้องย้ำเตือนกันหน่อยว่าตอนนี้เราปิดรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มเครื่องกันหนาวไปแล้วหลายคนเคยนำมามอบให้กับไทย PBS ตอนนี้ขอบพระคุณมากช่วงนี้อยู่ระหว่างทีมงานของเรากำลังแพ็คและจัดส่งขึ้นเหนือไปนะคะแต่คุณผู้ชมเองยังคงสามารถมอบไปอุ่นได้ต่อคือบริจาคเงินค่ะผ่านทางเลขบัญชีตรงนี้เงินตรงนี้เอาไปทำอะไรบ้างทั้งหมดนั้นจะไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างบนนะคะตอนนี้ยอดรวมได้ประมาณ 300,000 กว่าบาทน้องๆยังคงรอเงินบริจาคอีกเยอะเลยนะคะสามารถร่วมกันบริจาคได้สามารถถ่ายรูปได้เลยค่ะเลขบัญชีขึ้นหน้าจอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์มาเรานะคะ027902111และนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ยุ้ยค่ะครับก็ยังคงโอนเงินกันมาช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้จนถึงวันที่4ธันวาคมนี้หรือวันที่10ทีมงานขึ้นไปกันบนดอยใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเก็บภาพประทับใจความอบอุ่นมาให้ดูนะคะโอเคครับเอาวันนี้ขอบคุณน้องแป้งแล้วก็ร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ